ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP เรดิโออำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวท์ฮาร์ตและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะก็เมื่อวานก็ได้พูดคุยกันไปในเรื่องของความคิดของคนนะคะที่มันมีการอยู่ร่วมกันในสังคมนะคะในสังคมก็ช่วยของตกขอหยิบก่อนนะคะในสังคมเราเนี่ยก็มีการปกครองที่ไม่เหมือนกันแล้วก็การอยู่ร่วมกันหลายแบบในสังคมแล้วรวมทั้งหัวใจเราด้วยในพุทธศาสนาของเราเนี่ยพระเจ้าท่านตรัสเรื่องของใจจิตเนี่ยมันเป็นประเภทไหนเนี่ยมันก็จะรวมกลุ่มกันประเภทนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นสังคมไหนที่ชอบทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ไปในแนวเดียวกันเนี่ยเขาจะรวมตัวกันได้ก่อนสักพักนึงอะไอ้ความคิดที่มันเอาตัวเองเป็นใหญ่นั่นแหละ สังเกตว่าคนถ้าเป็นคนลักษณะนิสัยกลุ่มเป็นอัตตาธิปไตยเนี่ยจะอยู่ด้วยกันได้ไม่นานสวัสดีค่ะคุณดาเลศจะอยู่ด้วยกันได้ไม่นานเพราะว่าโดยต่างคนที่ต่างเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่พอคุยกันไปนานๆปุ๊บเนี่ยเริ่มทะเลาะกันละนะก็จะไม่ยั่งยืนสวัสดีค่ะแม่เปิ้ลนะคะแต่ว่าในคำว่าโลกาธิปไตยหรือประชาธิปไตยเนี่ยเอาเสียงส่วนมากเป็นใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับความรู้ของคนในสังคมนั้นอีกถ้าคนในสังคมนั้นเขามีความรู้น้อยแต่เรามีความรู้มากแล้วเราเข้าอยู่ในสังคมของเขาเนี่ยคนที่ต้องออกจากสังคมตรงนั้นมาก็คือคนที่มีความรู้มากเพราะว่าเขาให้เกียรติเสียงส่วนใหญ่สมมติว่าอาจารย์ธรรมวดีไปที่ไหนสักที่นึงไปบ้านกะเหรี่ยงหรือไปที่ซาไกอย่างเงี้ยเขากินกันแบบเนี้ยมันไม่สะอาดอ่ะแบบเนี้ยเขาไม่กินกันเขาไม่ทำกันอย่างเงี้ยเขาทำกันที่ไหนอย่างเงี้ยแต่ว่าชาวบ้านที่นั่นเนี่ยเขาทำกันแบบนี้หมดเลยแต่เราไปอ่ะมันไม่ได้อ่ะเราจะไปเปลี่ยนเขาว่าทำแบบนี้นะฉันของสำหรับฉันต้องแบบนี้นะเธออย่าแล้วก็ไปเปลี่ยนคนอื่นนะเธออย่าทำแบบนั้นเธออย่าทำแบบนั้นไม่ได้ถ้ามันเป็นประชาธิปไตยหรือโลกาธิปไตยเนี่ยเราถ้าเราไปพยายามไปเปลี่ยนเขาเนี่ยโดยไม่ได้มีมติส่วนรวมเป็นใหญ่เนี่ยถือว่าเราเสียมารยาทซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็มีนิสัยแบบนั้นคือเราพยายามเปลี่ยนคนส่วนใหญ่ว่าต้องอย่างนั้นพอตัวเองไม่มีอำนาจเปลี่ยนก็ไปกดดันรวมกลุ่มกันไปกดดันเสียงส่วนใหญ่ให้เขายอมส่วนธรรมาธิปไตยเนี่ยมันเป็นมาตรฐานเดียวกันเลยธรรมาธิปไตยคือดูที่หลักของคุณธรรมเป็นใหญ่ว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยเป็นกุศลหรืออกุศลเราไม่ได้เอาความสุขเป็นใหญ่ว่าความสุขใครความสุขมันเราไม่พูดถ้าเกิดความสุขใครความสุขมันแล้วความสุขของคุณทำให้คนอื่นเดือดร้อนคุณต้องหยุดถ้าเป็นธรรมาธิปไตยถึงจะเป็นความสุขของคุณก็จริงแต่มันคนอื่นเดือดร้อนอ่ะคุณไม่มีสิทธิ์จะทำแบบนั้นถึงสิ่งนั้นมันจะถูกต้องก็เถอะขอโทษเลยถึงนั้นเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่สังคมยอมรับก็เถอะแต่คนที่เป็นธรรมาธิปไตยก็จะไม่ยอมรับในสิ่งที่สังคมนั้นอ่ะยอมรับแต่ว่าก็จะไม่ไปคัดค้านมันคือการอยู่ได้โดยที่เราไม่ไปคัดค้านเสียงส่วนใหญ่ที่โลกเขาเป็นกันสวัสดีค่ะพี่บรรชัยคือโลกเขาเป็นยังไงเนี่ยก็ไม่ได้ไปพยายามเปลี่ยนโลกเขาอะแต่ธรรมาธิปไตยคือดำกลับมาใช้กับตัวเองว่าเราเนี่ยจะอยู่กับโลกใบเนี้ยอย่างไรให้ใจของเราเนี่ยมันเป็นสุขธรรมาธิปไตยคือนำกลับมาใช้กับตัวเองแล้วเมื่อทุกคนเนี่ยมีธรรมาธิปไตยหรือมีความเข้าใจโลกที่เสมอกันเนี่ยมันจะไม่เบียดเบียนกันโดยธรรมชาติคือบางทีเนี่ยยกตัวอย่างเช่นอาหาร
ผลไม้ถ้าผลไม้ทุกลูกมันดีหมดน่ะยกเข่งมามันก็ดีทั้งเข่งแต่ถ้าเกิดผลไม้บางลูกมันเน่าบางลูกมันไม่ดีบางลูกมันดีบางลูกมันแก่อ่อนไม่เท่ากันเนี่ยมันต้องคัดเพราะฉะนั้นการอยู่ร่วมกันกับคนที่เป็นคนมีคุณธรรมทั้งหมดเลยเนี่ยเราไม่ต้องระวังเลยโลกนี้มันมีความสุขอะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่มีคุณธรรมที่แตกต่างเนี่ยเราก็ต้องมีสติในการที่จะคัดสรรสิ่งที่ดีๆเนี่ยเข้าสู่ตัวเองเป็นแบบนั้นนะคะทัยติธรรมเมื่อวานพูดไม่ถึงเรื่องของกฎเกณฑ์ที่เราจะเอามาวัดเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันเป็นกุศลหรืออกุศลไอ้ตัวที่มันจะแยกได้ว่าสิ่งนี้เป็นกุศลหรืออกุศลเนี่ยสิ่งนี้เรียกว่าปัญญาทีนี้มาดูเส้นทางของปัญญาก่อนว่าเส้นทางของปัญญาเนี่ยจริงๆในพุทธศาสนาเนี่ยคืออะไรไม่ใช่จบปริญญาโทปริญญาเอกแล้วมีปัญญาบางคนจบปริญญาโทปริญญาเอกก็จริงแต่อาจจะไม่มีปัญญาเลยก็ได้มีแต่สัญญาความจำที่ดีจึงสามารถที่จะสอบได้ถึงสามารถที่จะเรียนได้แต่ในเวลาที่มีปัญหาครอบครัวในเวลาที่มีความทุกข์เนี่ยก็ไม่มีความสามารถในการที่จะทำให้ตัวเองพ้นจากทุกข์ได้อันนี้คือคนที่มีสัญญาที่ดีหรือมีปัญญาทางโลกอ่ะจำมีความเข้าใจเรื่องกลไกเรื่องทักษะของการทำงานดีแต่ว่าไม่มีความเข้าใจเรื่องของใช้ชีวิตคำว่าปัญญาในพุทธศาสนาเนี่ยท่านหมายถึงการใช้ชีวิตอย่างเข้าใจอันนี้คือปัญญาทางพุทธศาสนาซึ่งมันยากมากนับวันยิ่งปฏิบัติไปเนี่ยยิ่งรู้สึกว่ามันยากขึ้นเรื่อยๆถ้าเราอยู่ในสังคมเล็กๆแคบๆแล้วเราไม่ต้องเจอใครเลยเนี่ยแล้วเราก็เลือกสังคมที่เราอยู่เนี่ยมันก็จะสามารถจะรักษาใจได้ในระดับนึงแต่มันไม่ได้พัฒนาตัวเองในอีกแบบนึงอย่างได้คุยกับแม่ชีคุยกันเมื่อวานพาแม่ชีวันนี้ทำกับข้าวเยอะมากก็คือพอดีว่ามีวันเกิดของญาติธรรมซึ่งเป็นเพื่อนกันเป็นวันเกิดก็บอกว่าเสนอเมนูมาหน่อยตอนนั้นก็พอดีว่าพระอาจารย์เนรมิตยังไม่ได้คุยปกติพระอาจารย์เนรมิตชอบไปทำกระเพาะปลาถวายพระชอบเป็นเจ้าภาพท่านก็บอกว่าทำกระเพาะปลาได้ไหมบอกโอ้ไม่ได้ละค่ะพระอาจารย์พอดีมีเพื่อนที่เรียนกันตั้งแต่สมัยในชั้นของตอนนั้นเรียนหลักสูตรวิชาชีพนะคะสมัยเรียนมัธยมปลายเนี่ยก็อยู่ที่กรุงเทพการบัญชีซึ่งสมัยก่อนเป็นโรงเรียนก็ต้องบอกว่าโรงเรียนที่มีชื่อนักธุรกิจเกือบทั่วน่ะบางทีเนี่ยลูกก็จะไอ้นี่หน่อยก็จะส่งมาเรียนที่นี่แล้วก็ไปต่อมหาวิทยาลัยกันก็เรียนตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมอ่ะชั้นมัธยมด้วยกันแล้ววันดีวันเกิดวันเนี้ยเราก็เลยทำกระเพาะปลาแบบหม้อใหญ่มากดีใจมากเลยที่ทำของแบบมันมีคุณภาพอ่ะทำแบบเนื้อกระเพาะปลาเยอะๆเหมือนเยาวราชอ่ะแต่ทีนี้ชาวบ้านที่นี่บอกคุยกับพี่นางบอกแต่ชาวบ้านกินไม่เป็นไม่ชอบกินกระเพาะปลาที่เป็นหนังหมูแล้วก็ใส่หน่อไม้แล้วบอกอุ๊ยเราทำไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าที่กรุงเทพอะเนาะอย่างเดียวว่าราดเลยเขาขายเนี่ยเขาขายกระเพาะปลาน้ำแดงนี่คือกระเพาะปลาล้วนๆเลยไก่เลือดอะไรเงี้ยใส่ก็วันนี้ก็ทำตั้งแต่เช้าเลยค่ะทำกระเพาะปลาหม้อบะลึ่มเลยนะคะก็คิดว่าการถวายของที่ดีเนี่ยบางทีต้องไม่สับสนนะบางครั้งมีอยู่ครั้งนึงตอนนั้นตัวเองไปเป็นเจ้าภาพเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวอาหารเจซึ่งวัดเนี่ยสวัสดีค่ะคุณตุ้ยวัดเนี่ยเขาจัดปฏิบัติธรรม10วันแล้วกินเจเราก็โอ้โหดีจังเลยอ่ะวัดจัดแบบนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยไปจองเป็นเจ้าภาพมื้อนึงเลี้ยงอาหารเจสวัสดีค่ะคุณกิติปรากฏว่าแหมมาคู่เลยนะ ลืมทักนะคะคือเราก็ทำหมูแดงเจแล้วก็ลูกชิ้นเจทำก๋วยเตี๋ยวแบบว่าอย่างอร่อยอ่ะ
มันต้องดีๆอ่ะมีความรู้สึกนะไม่ได้มีเงินเยอะไม่ได้มีเงินเยอะนะคะบอกไว้ก่อนอาจารย์ธรรมวลีเงินไม่มีเยอะไม่เยอะเลยแต่ว่าใจมันเยอะจะทำอะไรให้ใครก็พยายามทำที่มันดีๆอ่ะพอทำตอนพระท่านฉันถวายพระท่านก็รับมารับท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรพระมารับก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเจก๋วยเตี๋ยวหมูแดงเจปรากฏว่าพอมาโยมเป็นแม่ชีมาถึงปุ๊บก็แบบว่าก๋วยเตี๋ยวที่เราทำมนุษย์ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยชอบคนว่าเนาะธรรมดาก็ว่าบอกว่าเนี่ยทำก๋วยเตี๋ยวเสมือนเลยทำให้พระมีกิเลสเราก็เฮ้ยใช่เหรอทำเสมือนเลยเนี่ยยิ่งอร่อยอ่ะยิ่งพระมีกิเลสมากเราก็บอกเฮ้ยหน้าที่ของคนทำกับข้าวเนี่ยมันต้องทำอร่อยนะต้องดีด้วยทีนี้เนี่ยการปฏิบัติเนี่ยการเจริญสติเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติถ้าเกิดท่านจะคิดว่ามันอร่อยแล้วท่านไม่รับมันก็อยู่ที่ท่านพิจารณามันไม่ได้เกี่ยวกับเราคนทำอาหารมันก็ต้องปราณีตดีที่สุดเฮ้ยเราทำหน้าที่ของเราดีที่สุดแล้วนะมาต่อว่าการนมัสการเจ้าข้าพระอาจารย์สันมาต่อว่าทำอาหารนะเหมือนเกินไปทำให้พระมีกิเลสแล้วบอกโอ้ยตายแล้วคุณเป็นคุณพ่อคุณแม่ของพระเหรอคะคุณไปจัดการท่านขนาดนั้นนะคือคุณอย่าดูถูกศักยภาพของคนอื่นคุณอย่าคิดว่าเรามีความรู้อยู่คนเดียวแล้วเราก็จัดการคิดแทนคนอื่นก็ไปหมดคุณต้องให้เกียรติสติปัญญาของคนอื่นเขาด้วยให้เกียรติความรู้ของคนอื่นเขาด้วยอินเทอร์เน็ตอ่ะยิ่งสมัยเนี้ยมันกดเป็นทุกคนอ่ะชาวบ้านชาวเมืองเขาก็กดกันเป็นขนาดคนแก่ๆยังเล่นเป็นเลย YouTube อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเอาความรู้ทางวิชาการหรืออะไรเนี่ยมาโชว์กันในFacebook หรือมาโชว์ความรู้เนี่ยความจริงแล้วเนี่ยมันทีมก็ไม่มีความจำเป็นทีนี้ปรากฏว่าแกก็บอกห้ามนะทีหลังเนี่ยถ้าเกิดจะถวายพระเนี่ยจะทำแบบนี้แล้วเอ้ยมีสั่งเราด้วยเหรอสั่งพระด้วยสั่งเราด้วยเหรออะไรเงี้ยเนี่ยคือคนที่มีอัตตาธิปไตยเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่แล้วคิดว่าคนอื่นเนี่ยเขาไม่มีสมองทุกคนเนี่ยเขามีสมองแต่อยู่ที่เขาอยากจะแสดงออกเรื่องอะไรแต่สมองมันมีไม่เท่ากันแต่ละคนก็เลือกการแสดงออกที่แตกต่างอย่างบางคนเนี่ยตัวเองเคยเจอเนี่ยโหฉลาดมากแต่ชั่วโมงที่เขาพักผ่อนน่ะเขาก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องความรู้ที่เขามีนะชั่วโมงที่เขาพักผ่อนเขาก็อยู่สบายๆไม่พูดอะไรเกี่ยวกับความรู้ที่เขามีเพราะเขามีเยอะแล้วไงแล้วเขาไม่ได้ต้องการให้ใครมายอมรับเขาว่าเขาเก่งเขาดีขนาดไหนเขาอยากจะพักผ่อนนะคะเขาอยากจะพักผ่อนอย่างนี้เป็นต้นอย่างหลายๆคนที่อย่างที่ได้พูดไปว่ายิ่งศึกษามากๆเนี่ยยิ่งมีความรู้สึกว่าโลกใบนี้มันต้องอยู่อย่างมีสติแบบแทบจะถ้าเกิดเป็นการสแกนเนี่ยเขาเรียกว่าปูพื้นที่เลยนะเพราะว่าการอยู่ร่วมกันเนี่ยมันกระทบตลอดเวลาถามว่าถ้าเกิดว่าเราไม่อยากกระทบเราเข้าไปในป่าได้ไหมได้เข้าไปในป่าเพื่อที่จะให้ใจมันสงบแต่มันสงบจากสิ่งแวดล้อมมันก็ทำให้จิตใจของเราไม่มีกิเลสแต่มันไม่ได้ฝึกว่าถ้าเราเจอกิเลสขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจิตเราสงบเราสามารถเกิดปัญญาได้แล้วเราตายไปในขณะที่จิตเราสงบแล้วก็ดับกิเลสได้อันนี้ก็อีกเรื่องนึงแต่ถ้าเกิดว่าจิตเราสงบมันมีความสุขจังเลยชาติเนี้ยอยู่ในป่าในเขาแต่ชาติอื่นแน่ใจนะว่าจะเกิดมาอยู่ในป่าในเขาอีกแต่ถ้าเราเกิดมาเจอกับคนขึ้นมาเนี่ยถ้าเราเกิดมาเจอกับคนขึ้นมาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเกิดมาเจอกับคนเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะต่อสู้กับกิเลสที่เกิดขึ้นในใจของเราได้เพราะเราไม่เคยฝึกมาเราไม่เคยฝึกมาเลยสวัสดีค่ะพี่อุษาเข้ามาบ่อยนะคะตอนนี้สระแก้วเป็นยังไงบ้างเอ่ยนะคะญาติธรรมที่สระแก้วนะคะ
หลักเกณฑ์ในการตัดสินพระธรรมวินัยนะบางคนอ่ะทำความดีแล้วก็เอาหลักของพุทธเจ้าเนี่ยมาใช้แล้วก็ไม่เข้าใจหลักว่าอันไหนควรจะใช้ยังไงก็เลยทำให้อาจจะไปทำให้คนอื่นเนี่ยเขาเดือดร้อนบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะต้องทำเองกราบสาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์อัตวาทุปทานเป็นธรรมดาของโลก ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนั้นหนูเองก็มีค่ะพระอาจารย์แต่ว่าพยายามที่จะให้มันทันอารมณ์ตัวเองว่าเมื่อเราอยากให้เป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยความอยากของเราเนี่ยมันไปจัดการคนอื่นเขาขนาดไหนแล้วเรามีสิทธิ์จัดการขนาดไหนจะเช็คตัวเองแบบนี้เพราะว่าทุกคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะต้องเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยมีความปรารถนาดีโดยเฉพาะคนทำความดีทั้งหลายเนี่ยบางทีก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนดีมีความปรารถนาดีทำไมคนอื่นไม่เห็นอะไรเงี้ยหลักเกณฑ์ในการตัดสินพระธรรมวินัยหรือทำความดีอย่างเช่นเราเอาอาหารไปแจกเรามาถือศีลเราภาวนาเราอยากจะรู้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันถูกหรือมันผิดเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยท่านก็มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเรื่องนี้ซึ่งมันจะทำให้เราเนี่ยไม่หลงทางเช่นข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าหลักเกณฑ์ตัดสินพระธรรมกับพระวินัยเนี่ยลักษณะตัดสินพระธรรมวินัยเนี่ยมี8ประการก็คือ1ทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อคลายกำหนัดคลายกำหนัดก็คือความยินดีมันจะคลายตัวลงไปความยินดีเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าคำว่ากำหนัดในที่นี้เนี่ยหมายถึงอกุศลแต่ถ้าเกิดว่าทำไปแล้วเนี่ยจิตใจมันเกิดฉันทะอย่างที่เป็นฉันทะอยู่ในโพธิปักขียธรรมฉันทะที่มันมีความพอใจในกุศลบางคนเขาแยกไม่ออกพอคนมีความยินดีพอใจในการสร้างกุศลหาว่าเขามีกิเลสในบุญบอกเนี่ยมีกิเลสในบุญบอกเอ้ามั่วแล้วคือความพอใจที่เรียกว่าฉันทะเนี่ยฉันทะโดยความเป็นเจตสิกในหลักอภิธรรมเนี่ยมันคือความเป็นกลางๆที่ปรุงแต่งจิตมันคือพอใจไม่ใช่โลภะพอมันพอใจในการทำความดีปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้จิตใจเนี่ยมันมีความสุขเพราะว่าบุญเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของความสุขพอมันพอใจในบุญปุ๊บเนี่ยจิตมันก็มีความสุขโดยอัตโนมัติเลยค่ะทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อคลายกำหนัดเพราะจิตเนี่ยมันมีความพอใจในบุญเนี่ยความกำหนัดที่มันมีความยินดีไปในทางโลกที่มันมีความยินดีไปในทางของกิเลสเนี่ยมันก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้มันชิงพื้นที่กันอยู่คือใจของเราเนี่ยมันมีพื้นที่ของจิตเนี่ยเป็นขณะถ้าเกิดพื้นที่ของจิตเนี่ยมันถูกสติมันถูกกุศลเนี่ยยึดพื้นที่เอาไว้แล้วอกุศลเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเข้ามาในพื้นที่ของจิตได้เพราะจิตของเราไม่มีอกุศลเนี่ยพูดก็ดีทำก็ดีรวมถึงคิดด้วยมันก็จะดีคนที่พูดดีคิดดีทำดีเนี่ยอยู่ใกล้ๆใครเนี่ยถ้าเป็นบัณฑิตเขาจะรักบัณฑิตเนี่ยเขาจะรักคนดีมันไม่ได้แปลว่าทุกคนรักเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ธรรมโอรีจะพูดเลยว่าไม่ได้แปลว่าทุกคนจะรักเราบัณฑิตจะรักเพราะบัณฑิตเขาจะดูออกว่าคนแบบไหนเนี่ยควรคุยด้วยคนแบบนั้นคนแบบไหนไม่ควรคุยด้วยคนแบบไหนคุยด้วยแล้วมันเสียเวลาบางทีคุยด้วยแล้วเนี่ยไปสร้างศัตรูกับเขาเนี่ยไม่พอใจก็เอาเป็นดินทาก็ไม่คุ้มค่าบัณฑิตเขาก็จะไม่คุยด้วยบัณฑิตคนที่ทำความดีเนี่ยถ้าทำผิดที่ก็จะเกิดศัตรูขึ้นมามันกลายเป็นขัดผลประโยชน์เขาดังนั้นโลกใบนี้อย่างที่ตัวเองได้พูดไปว่าพอเรารู้หลักพวกนี้ปุ๊บโอ้โหมันอยู่ยากคือถึงเราจะรู้หลักอ่ะ
แต่สิ่งแวดล้อมหรือบริบทเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการมันสั่งไม่ได้สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันสั่งไม่ได้เลยที่เราต้องการให้แบบนี้เราเซตไม่ได้หลายคนที่มีชีวิตในการสร้างความดีพยายามที่จะเซตสิ่งแวดล้อมให้มันเป็นอย่างที่เราอ่านหนังสือมามันไม่ใช่สิ่งแวดล้อมเนี่ยถ้าว่าโดยหลักของพระอภิธรรมก็คือวิบากกรรมมันแก้ไขไม่ได้ไม่สามารถที่จะแก้ไขวิบากกรรมได้สิ่งแวดล้อมเนี่ยแต่พอเราอ่านหนังสือมาเนี่ยเราบอกว่าเราเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนว่าให้คบคนดีละคนไม่คบคนชั่วไม่คบคนพาลคบแต่บัณฑิตแล้วก็บูชาคนดีอันนี้ข้อแรกแต่โดยความจริงแล้วเนี่ยบางทีตัวเราเองเนี่ยเรายังชอบนินทาเรายังชอบให้ร้ายเรายังมีนิสัยไม่ดีอยู่เลยไอ้คนคบเรามันเป็นไปไม่ได้อะที่คนคบเราจะเป็นคนดีอันดับแรกอันดับที่สองสมมติว่าเราเป็นคนดีจริงๆแต่ชาติที่แล้วเนี่ยเรานิสัยแย่มากไอ้คนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมันไม่ถูกใจเราเลยเพราะว่าใจจิตใจของเราเนี่ยสมมติว่าจิตใจของเรามันดีมันดีคือมันติดดีอะพอมันไปอยู่กับคนที่รอบตัวเราอ่านหนังสือมาบอกโอ้ยอย่างนี้คนแบบนี้มันไม่ได้เราจะไม่เจริญแต่จริงๆแล้วเราหนีไม่ได้เราไม่มีสิทธิ์หนีคนพวกนี้เลยการหนีลักษณะของการอยู่กับกรรมที่เราทำไว้ในอดีตเนี่ยคือการยกจิตขึ้นให้สิ่งที่เขาทำเราเนี่ยทำร้ายจิตใจเราไม่ได้ยกจิตขึ้นค่ะไม่ใช่หนีไปไหนกรรมมันหนีไม่ได้ถ้าเราเจอคนเอาเปรียบที่นี่ปุ๊บเราไปที่อื่นเราก็โดนเอาเปรียบเหมือนเดิมเป็นแบบนั้นจริงๆจากประสบการณ์ที่ตัวเองสังเกตชีวิตมาตลอดเนี่ยเราโดนคนเอาเปรียบแบบไหนเนี่ยเราก็จะต้องโดนคนเอาเปรียบแบบนั้นถ้าเราหนีแต่ถ้าเราอยู่ต่อไปมันคือมันต้องยอมรับความจริงว่ามันต้องเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ต้องยอมรับว่ามันให้มันเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เดินจากจุดหรือยืนจากจุดที่มันเป็นอย่างนี้ขึ้นมาให้ได้จากฐานความจริงของเราเราจะยืนขึ้นมายังไงเป็นแบบนี้นะคะคำว่าทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อคลายกำหนัดเนี่ยในหลักของการทำบุญในพุทธศาสนาเนี่ยมันจะต้องละกิเลสด้วยเช่นเราทำทานเนี่ยความตณีต้องลดลงแต่บางคนทำทานแล้วเนี่ยความตณีเนี่ยอาจจะลดลงจริงแต่มันมีความปรารถนาแอบแฝงอย่างอื่นเช่นอาจจะอยากจะได้ความดีความชอบอย่างบางทีตัวเองก็จะเหนื่อยเหมือนกันอย่างเช่นการทำงานให้กับส่วนรวมเนี่ยบางคนเนี่ยเราเองเนี่ยเราทำเนี่ยให้กับส่วนรวมเนี่ยผลประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยไม่มีเลยเราก็ไม่ได้ได้อะไรแล้วคนที่เป็นแม่งานเนี่ยก็คือหนักกับเพื่อนอยู่แล้วแต่ในเวลาเดียวกันคนที่มาช่วยเนี่ยกับต้องการคำชมกับต้องการให้เราเอาใจบางทีมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเหนื่อยสองต่อหลายครั้งที่ตัวเองเนี่ยเลือกที่จะทำคนเดียวก็เพราะเหตุผลนี้ไปไหนไปคนเดียวทำคนเดียวทำเองเลยไม่ใช่ว่าจะรังเกียจคนอื่นหรือไม่อยากให้ใครทำด้วยแต่ว่าจะดูคนน่ะจะดูคนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่เต็มใจที่จะเป็นหัวใจเดียวกันหัวใจที่จะช่วยคนร่วมกันน่ะเขาต้องการที่จะทำงานช่วยเราเพราะว่าต้องการที่จะเอ้ยธรรมวลีฉันอุตส่าห์ช่วยเธอนะอย่างเงี้ยนี่งานของเธอนะอะไรเงี้ยสำหรับเราน่ะทุกวันนี้มันไม่มีงานของเราแต่มันมีแต่บุญของเราที่เราจะรับผิดชอบถ้าเกิดใครไม่ช่วยเราเราก็ทำเองอย่างนี้เป็นอย่างนั้นนะคะก็คือไม่เคยคิดว่ามันเป็นงานของเราแต่ทีนี้เนี่ยงานมันงอกภาษาบ้านแล้วเรียกว่างานงอกก็คือแทนที่เราจะช่วยกันอะช่วยเหลือคนอื่นเรากลับต้องมานั่งเอาใจอะคือจริงๆแล้วเนี่ยการเป็นผู้นำเนี่ยมันต้องดูแลผู้ตามอยู่แล้วพูดดีๆพูดเพราะๆให้กำลังใจผู้ที่ร่วมงานอันนี้มันเป็นคุณสมบัติของผู้นำแต่ถ้าเกิดว่า
ต้องมานั่งยกยอสรรเสริญกันอะไรกันอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยมันต้องมีเฟซบุ๊กถ่ายรูปอะไรกันต้องโหโพสต์เยอะแยะไปหมดเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันทำให้รู้สึกเหนื่อยเอ้ยเอาเวลาที่ต้องทำอันนั้นมาทำงานอันเนี้ยคนเดียวดีกว่าไหม ได้คุณภาพด้วยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มาช่วยงานตัวใหญ่เนี่ยตัวเองจะทำงานกับคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไม่ค่อยชวนคนทำหลายคนจะบอกอาจารย์นัมบรีทำอะไรไม่ค่อยบอกใครอะไรเงี้ยก็จะดูค่ะว่ามันคนมันเยอะซะเปล่าๆแล้วมันก็ไม่ได้งานเป็นคนที่เห็นความสำคัญของงานเนี่ยเป็นใหญ่อย่างจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยที่อย่างเมื่อวานที่คุณอ้อยพูดนะคะที่พูดถึงคุณหมอสมชายตัวเองชอบแนวทางตัวปกติเนี่ยคนที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้นพระอาจารย์มหาลัมพันธ์หรือหลายๆท่านที่ตัวเองเข้ามาทำงานด้วยเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันงี้อย่างคุณหมอสมชายมีอยู่ครั้งนึงนานมาแล้วก็มีน้องอยู่คนนึงโทรเข้ามาคุยบอกว่าเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างเนี่ยคุณหมอเขาทำงานแล้วไอ้คนที่ทำเนี่ยเอาทุนเอาอะไรไปคุณหมอเขาก็ระดมทุนให้อะไรให้สารพัดเลยแต่พองานสำเร็จแล้วเนี่ยไอ้คนเนี้ยมันไม่พูดถึงเลยอ่ะไม่พูดถึงคนหมอเลยอะไรเงี้ยก็โมโหเหมือนกับจะโมโหแทนเกลียดไอ้คนที่เอาเงินไปทำเพราะว่าบางทีภายในบางทีมันก็คุยกันได้นะว่าใครเอาไปอะไรตรงไหนทุนจากส่วนรวมของเราอะไรเงี้ยตัวเองก็ฟังตัวเองก็เลยคิดว่าเฮ้ยงานมันก็สำเร็จอ่ะงานมันก็สำเร็จมันก็สำเร็จแล้วอะไรเงี้ยก็ลองคุยกับคุณหมอดูคุณหมอบอกผมไม่ได้ต้องการชื่อเสียงอะไรเลยเอาแค่ งานจบบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยใส่ชื่อเสียงเข้าไปแล้วก็อะไรเข้าไปเนี่ยบางทีคนคนนั้นเนี่ยที่เขาทำอยู่เนี่ยเขามี power อ่ะถ้าเราเนี่ยทำให้เขาเนี่ยมี power ในสังคมนั้นเนี่ยงานของคุณหมอที่ทำอยู่เนี่ยมันก็จะทำได้ง่ายขึ้นสมมติว่าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยอยู่ที่วัดภูจวงสมมตินะคะเอาเป็นสมมติอยู่จริงๆทีนี้คุณหมอสนับสนุนคนก็รู้สึกเห็นว่าเราทำงานได้ผลประโยชน์อ่ะพอเราจะพูดจะทำอะไรเนี่ยคนก็ฟังคนฟังปุ๊บคุณหมอต้องการที่จะทำอะไรที่นี่เนี่ยคุณหมอก็บอกมาปุ๊บเราก็จะมีคนช่วยเยอะแยะหมดเลยอันนี้คืองานมันเสร็จเราก็ไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรแล้วก็ไม่ต้องมานั่งเอาใจใครแบบนั้นอันนี้ถึงเข้าใจว่าคนที่ทำงานส่วนใหญ่เนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าทำงานแล้วยังห่วงชื่อเสียงยังห่วงคนชื่นชมอยู่อะไรอยู่เนี่ยมันทำให้คนที่เป็นผู้นำเองเนี่ยก็ต้องเหนื่อยสองต่ออย่างเมื่อ2ปีที่แล้วไม่ทราบว่าคุณแม่ของท่านนี้เข้ามาฟังหรือเปล่าปกติเนี่ย Facebook เนี่ยก็จะไม่ค่อยขึ้นแต่ว่าก็มีคนติดตามเยอะผมก็บอกว่าติดตามแต่ไม่ได้ไลค์อะไรให้อะไรเงี้ยก็เขามาคุยเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยช่วงโควิดมีคุณแม่อยู่ท่านหนึ่งมาบอกว่าไม่สบายใจเลยเขาเรียกว่าเราเรียกว่าแม่นะแม่ชีอะไรเงี้ยเป็นแม่ขาวอะไรเงี้ยไม่สบายใจเลยลูกสาวเนี่ยมีสามีอยู่แล้วแล้วสามีลูกสาวเนี่ยก็ดีมากแต่ลูกสาวเนี่ยลูกเราเนี่ยไม่ดีไปชอบผู้ชายคนอื่นซึ่งผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็มีสามีอยู่แล้วไอ้มีภรรยาอยู่แล้วขอโทษค่ะสวัสดีค่ะพี่ปีสบายดีนะนะคะก็มีภรรยาอยู่แล้วเขาทุกข์มากเขาข้อความเขามาคุยเราก็เลยบอกว่าเขาบอกว่าเขาไปคุยกับสามีเขาไปคุยกับผู้ชายที่เป็นชู้ของลูกสาวอย่างนี้ดีกว่าว่าให้เลิกเถอะตัวเองก็มีเมียอยู่แล้วจะมายุ่งกับลูกสาวตัวเองทำไมผู้ชายก็เลยบอกว่าก็ลูกสาวของแม่น่ะมาหาเองมาหาเขาก็ชอบอ่ะแล้วลูกสาวก็ไม่ยอมเลิกสามีตัวเองก็เสียใจที่ลูกสาวได้ทำแบบนี้เวลาผ่านไปก็เข้ามาคุยกัน 2-3 ครั้งก็เลยบอกเขาว่าคือมันยากมากมันเป็นเรื่องของกิเลสละลูกสาวเองก็ไม่รู้จักสำนึกอะว่าตัวเองผิดอะผิดสองต่อเลยนอกใจสามีตัวเองอีกแล้วก็ยังสาบแย่งสามีชาวบ้านเขาอีกก็เลยบอกแม่เขาว่า
คนที่จะต้องดูแลคือตัวแกนั่นแหละน่าจะรุ่นเดียวกับตัวเองนี่แหละค่ะดูใจเจ้าของดีกว่าทำใจยอมรับซะในเมื่อเราเตือนแล้วเนี่ยเราการเตือนเนี่ยคือการทำหน้าที่แม่สมบูรณ์แล้วเราไม่สามารถจะบังคับใครได้การที่ลูกทำให้เราเป็นทุกข์เนี่ยมันก็คือกรรมเก่าของเราด้วยเราก็ต้องเคยทำนิสัยแบบนี้มาอะไรมาเนี่ยงั้นเราเนี่ยคงไม่ได้รับกรรมอันนี้เราไม่สามารถจะบอกว่าเราเป็นแม่เราต้องให้ลูกเป็นคนดีบอกไม่ใช่แม่เนี่ยต้องมีความปรารถนาให้ลูกเป็นคนดีอาจจะถูกต้องแหละแต่ว่าแม่เนี่ยมีหน้าที่คือสอนลูกแต่ทีนี้เนี่ยลูกเนี่ยจะทำตามไม่ทำตามเนี่ยมันเป็นเรื่องของลูกไม่ใช่เรื่องของแม่แล้วแต่โดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยอย่างที่เราคุยกันเรื่องของอัตตาธิปไตยเนี่ยเราก็จะคิดว่าความคิดของเราเนี่ยมันดีที่สุดแต่ที่ถามว่าดีไหมก็ดีถูกต้องตามทำนองคลองธรรมเลยแต่ว่ากิเลสของคนน่ะพระพุทธเจ้าเองเนี่ยจะโปรดสัตว์ทั้งทีเนี่ยพระพุทธเจ้าเองต้องตรวจดูสัตว์โลกเลยว่าสามารถฟังธรรมของพระองค์ได้หรือเปล่าแบบนั้นนะคะทีนี้เนี่ยพอพูดถึงเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยก็แกหายไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยแกก็กลับเข้ามาอีกมาพูดต่อทุกข์อีกแล้วเปลี่ยนเรื่องนะคะเปลี่ยนเรื่องทุกข์อันเดิมแต่เป็นประเด็นใหม่ตอนเนี้ยลูกสาวตัวเองเนี่ยเศร้ามากเลยเสียใจเป็นทุกข์แม่ก็ยิ่งทุกข์หนักกว่าเดิมอีกอ้าวเกิดอะไรขึ้นผู้ชายอ่ะเขากลับไปอยู่กับภรรยาเขาแล้วบอกอ้าวก็ดีแล้วนี่ผู้ชายกลับไปอยู่กับภรรยามันก็คือว่าถูกต้องลูกสาวกลับไปอยู่กับสามีก็ถูกแล้วแล้วแม่ทุกเรื่องอะไรแม่ทุกเรื่องที่ลูกทุกอ้าวมันทุกเพราะทำความดีเนี่ยดีกว่าดีใจเพราะทำความชั่วสำเร็จนะเพราะว่ามันต้องต่อสู้กับกิเลสแต่อันนี้ปรากฏว่าลูกสาวเนี่ยไม่ได้สำนึกนะแต่ธรรมชาติของคนที่สร้างเวรสร้างกรรมเนี่ยธรรมดาเนี่ยลูกสาวเนี่ยก็ไม่ได้อยากเลิกแต่เพราะผู้ชายเขาเลิกผู้หญิงดีๆอ่ะเขาคงไม่ทิ้งสามีมายุ่งกับผู้ชายคนอื่นคงไม่มีใครเก็บรักษาคนแบบนี้เอาไว้เพราะว่ามันมีความเสี่ยงเราไม่รู้เลยว่าคนแบบนี้เนี่ยจะเป็นภัยกับเราอีกในอนาคตเมื่อไหร่แบบเนี้ยเหมือนกับเราคบคนขี้นินทาเราคบคนโกงเราคบคนขี้ขโมยเนี่ยอยู่ใกล้เราเนี่ยเหมือนเราต้องระวังอ่ะมันหาความปลอดภัยไม่ได้อย่างนั้นอันนี้แค่ประเด็นเดียวนะคะว่าทำเราได้เป็นไปเพื่อคลายกำหนัดคำว่ากำหนัดในที่นี้เนี่ยก็คือความยินดีพอใจในสิ่งที่เป็นฝ่ายกุศลอกุศลนะเป็นไปเพื่อปราศจากทุกข์ทำไปแล้วเนี่ยมันจะต้องไม่ทุกข์ทีนี้ไอ้เนี่ยตีความหมายอ่ะถ้าผิดก็ผิดเลยนะเป็นไปเพื่อความปราศจากทุกข์ตัวเองกินมังสวิรัติแม่บอกว่าหนูไปทรมานตัวเองทำไมอ่ะลูกทำไมไม่กินเหมือนคนอื่นเขาเนี่ยทรมานตัวเองก็เลยอธิบายให้แม่ฟังว่าแม่หนูเนี่ยไม่ทรมานอะไรเลยนะเฉยๆแต่คนที่ทรมานเนี่ยคือแม่อยากจะให้ลูกกินเนื้อสัตว์แต่หนูไม่ได้ทรมานอะไรเลยนะหนูมีความสุขทีนี้เนี่ยหลายคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยหรือทำอะไรเนี่ยพอเขาอ้างว่าเขาทุกข์มากๆเนี่ยอะไรที่มันเป็นความทุกข์เนี่ยพุทธเจ้าตัดเนี่ยเอาข้อนี้ขึ้นมาอ้างว่ามันต้องเป็นไปเพื่อปราศจากทุกข์ทุกข์ในที่นี้ก็คือกิเลสเราต้องกลับไปดูที่อริยสัจในพระพุทธศาสนา
อริยสัจในพุทธศาสนาเนี่ยพุทธเจ้าตัดเรื่องของทุกข์ในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนี่ยพุทธเจ้าตัดเรื่องของอุปทานในขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์ทุกตัวเนี้ยไม่ใช่ทุกข์เพราะว่าร่างกายป่วยไม่ใช่ทุกข์เพราะว่ากำลังต่อสู้กับกิเลสถ้าทุกข์ในการต่อสู้กับกิเลสเนี่ยถือว่าไม่เรียกว่าทุกข์ก็ในเมื่อเรารู้อยู่แล้วอะว่าสิ่งนี้มันคือกิเลสแล้วเรากำลังพยายามที่จะพ้นจากอำนาจของกิเลสคนที่มีความรู้สึกแบบนี้ไม่มีใครทุกข์ค่ะมีความสุขทุกคนเพราะงั้นคนที่เข้ามาปฏิบัติธรรมกันน่ะเขาคงจะกลับบ้านกันไปหมดแล้วเพราะมันต้องฝืนกิเลสทุกคนคำว่าทุกข์ในที่นี้เนี่ยหมายถึงทุกข์ที่เกิดขึ้นจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5ยกตัวอย่างเช่นเราทำทานแล้วเรามีความยึดมั่นถือมั่นในบุญของเราเช่นเราเอาเสื้อผ้าไปแจกพอเด็กๆเนี่ยเขาไม่สนใจของเราหรือเอาของเราไปทำผ้าคีริ้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกแล้วเฮ้ยฉันอุตส่าห์ไปให้ใส่ดีๆเอาไปทำผ้าคีริ้วเฉยเลยเนี่ยมันคือการสละทานไม่ขาดหรือเราเอาของไปถวายพระแล้วพระท่านก็ไม่สนใจของที่เราถวายวางทิ้งไปขี้ที่ขี้ที่มันก็อยู่ตรงนั้นเราก็รู้สึกเราเศร้าหมองมากเลยทำไมพระถึงทำแบบนี้เราเนี่ยกว่าจะซื้อมาได้เนี่ยตั้งใจอย่างดีเลยให้พระท่านได้ใช้ดีๆเนี่ยทำไมพระท่านถึงไม่ใช้ดีๆอะไรอันนี้แหละคือความทุกข์แบบเนี้ยเขาเรียกว่าทุกข์ที่เกิดขึ้นจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นทำเหล่าใดก็แล้วแต่ที่เป็นไปเพื่อต้องเป็นไปเพื่อความปราศจากทุกข์ต้องไม่มีทุกข์คำว่าทุกข์ในที่นี้คือไม่มีตัวยึดมั่นถือมั่นหรือทุกข์ที่เป็นอุปทานอยู่คือจิตใจของเราเนี่ยลุ่มร้อนเศร้าหมองอิจฉาริษยาตนีทุกข์กับเรื่องพวกนี้การทำบุญเนี่ยต้องไม่มีความทุกข์เกี่ยวกับกิเลสแต่ถ้าเกิดมันทุกข์เพราะว่ากำลังต่อสู้อยู่อย่างที่ได้บอกไปว่าไม่ทุกข์ทำยังไงก็ไม่ทุกข์คนที่กำลังต่อสู้กับกิเลสอยู่คนที่กำลังพยายามที่จะฝืนตัวเองกับกิเลสอยู่เนี่ยมันบอกไม่ถูกมันไม่ใช่ความทุกข์แต่มันคือการฝึกฝนน่ะคนที่ไม่ได้ฝึกเนี่ยไม่เข้าใจหรอกว่ามันเรียกว่าการฝึกฝนเราไม่ได้เอาตัวเองมาทรมานแต่เรากำลังเอาตัวเองมาฝึกฝนเพื่อที่เราจะมีความหวังเราจะมีสิ่งที่เราต้องการแล้วเราก็มีจุดหมายที่รออยู่เรามีความหวังกับสิ่งที่เราทำเป็นแบบนั้นเป็นไปเพื่อไม่สะสมกองกิเลสสิ่งที่เราทำอยู่ที่เรียกว่าบุญเนี่ยกิเลสมันต้องไม่เพิ่มขึ้นอ่ะอย่างบางคนเนี่ยมีความรู้เนี่ยความรู้เนี่ยอันดับแรกเนี่ยต้องถามท่านญาติธรรมก่อนว่าคนมีความรู้เอาไปทำอะไรความรู้มีเอาไว้ใช้กับตัวเราเองนี่แหละทำซะทำหน้าที่กับความรู้ที่มีอยู่ทีนี้คำถามก็ตีกับมหาอาจารย์ธรรมวลีว่าอ้าวแล้วอาจารย์ธรรมวลีจะทำหรือเปล่าก็เนี่ยมานั่งพูดอยู่เนี่ยได้ทำหรือเปล่าคำถามก็ตีกลับมาก็ต้องบอกว่ามันมีหน้าที่ด้วยตัวเองเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยชั่วโมงเนี้ย8นาฬิกาถึง9นาฬิกาเนี่ยมีหน้าที่ที่เรารับผิดชอบไว้ว่าเราได้รับมอบหมายจากทางสถานีวิทยุให้เรา1ชั่วโมงเนี่ยเราจะถ่ายทอดธรรมะให้กับท่านญาติธรรมฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยคนคุยส่วนตัวเนี่ยอย่างพี่ปีเนี่ยเคยเจอกันบ่อยๆพี่ต๋อมเจอกันบ่อยๆหลายๆคนเนี่ยเคยเห็นอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยไปนั่งพูดธรรมะให้ฟังหรือเปล่าตอนเจอกันส่วนตัวไม่พูดนอกจากว่าถามถ้าถามก็จะอธิบายแต่ว่าจะมานั่งพูดแบบรายการวิทยุแบบนี้ไม่เคยพูดนะคะเพราะฉะนั้นใครเจออาจารย์ธรรมวลีตัวจริงแล้วไม่ได้พูดธรรมะแบบนี้เนี่ยอย่าผิดหวัง
เพราะเวลานั้นมันไม่ใช่เวลาที่เราจะมานั่งพูดมันเป็นเวลาอื่นแต่ถ้าเกิดใครที่จะคุยสนทนาธรรมยินดีแต่อยู่ดีจะไปนั่งโอ๊ยไปเจอที่ไหนก็จะพูดไปหมดเลยอะไรเงี้ยเรามาดูกันดีกว่าว่าสติของเราเนี่ยทันปัจจุบันไหมกิเลสของเราเนี่ยไปทำร้ายคนอื่นไหมเราสามารถเท่าทันอารมณ์ของเราหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะไม่มีใช่ไหมพี่ปีเป็นคนไม่มีธรรมะก็ จะพูดเฉพาะในรายการวิทยุมันเป็นหน้าที่มันเป็นสิ่งที่เป็นบุญอะคือมันก็เราใส่บาตรอะอันนี้มันจบเวลาใส่บาตรแล้วก็คือจบพูดธรรมะเนี่ยมันก็คือเอาประสบการณ์ของเราความเข้าใจของเราจากการศึกษาจากการปฏิบัติเนี่ยมาพูดชั่วโมงละครั้งอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่ว่าพอมีความรู้ปุ๊บมีธรรมะปุ๊บเนี่ยเอาความรู้ของตัวเองเนี่ยไปข่มคนอื่นอะพยายามเอาสิ่งที่ตัวเองรู้เนี่ยไปข่มคนที่เขาไม่รู้อะเรารู้แล้วว่าเขาคนประเภทนี้ไม่รู้เรื่องนี้ถ้าคนเป็นอย่างนี้หมดเนี่ยโลกนี้อยู่ยากอย่างเช่นช่างยนต์พอมีความรู้ว่าตัวเองเป็นช่างยนต์ตัวเองเก่งเรื่องช่างยนต์ก็ไปดูถูกคนอื่นเขาหมดเลยว่าไอ้พวกนี้โง่ไม่รู้จักช่างยนต์อีกคนนึงเป็นเชฟคนอื่นทำกับข้าวไม่เป็นก็ไปดูถูกเขาหมดเลยว่าไอ้เนี่ยทำกับข้าวไม่เป็นหรือคนนี้เป็นนักเขียนโอ้ดูถูกเขาหมดไอ้นี่ไม่มีความรู้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นไปเพื่อสะสมกองกิเลสคือมีความรู้แล้วไม่สามารถที่จะนำความรู้มาใช้ได้แต่คนที่มีความรู้แล้วสามารถนำความรู้มาใช้ได้เนี่ยมีลักษณะอย่างไรจะมีลักษณะของเอาความรู้เนี่ยมาให้เกิดประโยชน์กับคนอื่นตามสายงานอย่างเช่นถ้าเราเป็นช่างยนต์เราทำงานกินเงินเดือนแล้วพอเราไปทำงานจิตอาสาเราก็เอาวิชาความรู้ของเราเนี่ยทำให้เกิดประโยชน์กับจิตอาสาเราเนี่ยเป็นคนทำไม่ใช่ไปสอนคนอื่นอย่างเงี้ยแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่งานของอาจารย์ธรรมบริมันเป็นงานสอนบอกตรงๆนะคะว่าเป็นคนไม่ชอบสอนนะไม่ชอบไปสอนคนมั่วไปหมดอ่ะแต่จะสอนก็ต่อเมื่อว่ามันมีหน้าที่รับผิดชอบคือมันรักงานสอนแต่ต้องเป็นเวลาไม่ใช่ว่าโหเจอใครก็จะสอนด่าไปหมดเลยก็ไม่ใช่อย่างนั้นอย่างยกตัวอย่างคุณกิติอ่ะคุณกิติจิตอาสาร่วมด้วยช่วยกันคุณกิติเนี่ยมีความรู้ด้านวิศวะด้านช่างก็เอาอาชีพที่ตัวเองทำด้วยเนี่ยมาทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมแบบเนี้ยเอื้อประโยชน์ให้คนที่เขาไม่มีได้ในสิ่งเนี้ยแล้วตัวเองก็ทำอ่ะไม่ใช่เอามาพูดว่าเนี่ยไปเจอใครเอ้ยคนนี้ไม่มีความรู้ทางด้านช่างบ้านอย่างนี้ทำได้ยังไงอย่างงู้นไม่เป็นเจอคุณกุฏิก็ไม่ได้พูดเรื่องช่างอะไรเลยไม่ได้ไปดูถูกคนอื่นเขาว่าคนอื่นปลูกบ้านแบบนี้ไม่ได้มาตรฐานอะไรก็ไม่เป็นอันนี้แหละค่ะคือไม่สะสมกองกิเลสแต่ถ้าเกิดว่าบุญบางอย่างเราทำไปแล้วมันไปสะสมกองกิเลสอ่ะอันเนี้ยไม่เรียกว่าบุญเรามีความรู้ด้านไหนแล้วก็ไปดูถูกคนที่เขาไม่รู้ของเราอ่ะก็คุณมีไม่ใช่เหรอคุณมีคุณก็ทำสิคุณมีความรู้ด้านไหนคุณก็ทำด้านนั้นให้กับสังคมเพราะทุกคนมันไม่ได้รู้หมดทุกคนไงมันต้องเอาต่างคนต่างเอาความรู้มาช่วยกันไม่ใช่เอาความรู้ตัวเองไปข่มคนอื่นไม่ได้อย่างคุณกิติอย่างคุณอ้อยเนี่ยคุณอ้อยทำงานเป็นเลขาให้กับคุณอาที่เป็น เรียกว่านักการเมืองทำงานให้กับคุณสามีอะไรเงี้ยช่วยในงานอำนวยความสะดวกในเรื่องของเอกสารต่างๆประสานงานกับคนอะไรเงี้ยคุณอ้อยมีความสามารถอันเนี้ยคุณอ้อยก็สามารถนำความสามารถอันเนี้ยมาใช้กับคุณหมอมาช่วยคุณหมอได้ในการทำงานก็เกิดประโยชน์มหาศาลเลยไม่ใช่ว่าคุณอ้อยมีความสามารถทางนี้ปุ๊บพอคนอื่นมาช่วยปุ๊บทำแบบนี้ไม่ได้ฉันเคยทำมาก่อนอย่างนี้มันไม่ถูกอย่างนี้ คุณอ้อยเขาก็ไม่เป็นเขาก็ความสามารถของเขามาใช้เลยอย่างเงี้ยเป็นต้นคือเราต้องเอาความสามารถของเราเนี่ยมาช่วยดังนั้นเนี่ยหลักในการตัดสินพระธรรมวินัยหรือสิ่งที่ดีๆเนี่ยก็คือมันจะต้องไม่เพิ่มกิเลส
มีความรู้แล้วมันต้องไม่เพิ่มกิเลสมันต้องมีกิเลสลดลงจิตใจของเราเนี่ยมีตัวความสามารถเนี่ยเป็นพื้นฐานในการสร้างบารมีแล้วกิเลสเราก็ลดลงแล้วบารมีเราก็เพิ่มขึ้นแบบเนี้ยประมาณเนี้ยค่ะท่านญาติธรรมเป็นไปเพื่ออยากอันน้อยก็คือมักน้อยอ่ะไม่ใช่ทำไปแล้วอยากจะมีชื่อเสียงอยากจะมีคนยอมรับสร้างปัญหาสร้างอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเพราะว่าความอยากจะมีชื่อเสียงของมนุษย์เนี่ยแหละมันทำให้คนทะเลาะกันลุงน้อยบอกว่าขนาดนั่งเรือไปแจกของด้วยกันชวนคุยธรรมะอาจารย์ยังไม่พูดด้วยเลยคืออย่างนี้ค่ะลุงน้อยต้องขอโทษด้วยจริงๆว่าตอนนั้นแบบถ้าเกิดว่าหนูทำอะไรอ่ะอย่างเช่นไปแจกของอย่างเงี้ยมันจิตมันก็จะอยู่กับแจกของอยู่กับกัลยาณมิตรตอนนั้นพาคนไปเยอะด้วยจำได้ว่าก่อนที่วันที่เราแจกของกันน้ำท่วมอุบลนะเนาะก็มันเป็นช่วงแรกของการน้ำท่วมแล้วตัวเองก็ชวนคนไปเยอะใจอ่ะมันห่วงคนที่เราพาไปกำลังเป็นห่วงหน้าที่ของความเป็นผู้นำพาคนไปเยอะแล้ววันรุ่งขึ้นเนี่ยเราก็สายสัมพันธ์แห่งบุญตอบแทนคุณพระอาจารย์ที่เราไปกราบท่านพระอาจารย์จารันกันทำพระป่าใช่ไหมคะในพรรษาก็จิตอะตอนนั้นเนี่ยมันก็ห่วงว่าณเวลานั้นเนี่ยเราแจกของแล้วอีกอย่างนึงก็จิตเนี่ยมันก็ไปอยู่กับการห่วงคนที่เราพาไปคนนั้นเป็นยังไงพยายามจะเล่นมากกว่าพยายามจะเอนเตอร์เทนอะคนที่เดินทางมากับเราเนี่ยให้เขารู้สึกดีให้รู้สึกอบอุ่นแล้ววันไหนเนี่ยที่เขามาอีกเนี่ยเขาก็จะได้มีความสุขอย่างเงี้ยค่ะนะคะลุงน้อยเวลาหมดแล้วเพิ่งไป4ข้อพรุ่งนี้เหลืออีก4ข้อนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่เรื่องของเกณฑ์ในการที่เราจะดูว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่ามันเป็นกุศลหรือไม่กุศลมันดูแบบเนี้ยค่ะเป็นเกณฑ์ที่ตัดสินพระธรรมพระวินัยหรือเป็นเกณฑ์ที่จะทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันถูกต้องตามหลักคำสอนพุทธเจ้าหรือเปล่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชนิดวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ